น้องหย่านมก็คือลูกก็ยังไม่ได้หย่านมแต่ว่าแม่จะหยุดปั๊มแล้วค่ะแม่ไม่ไหวแล้วก็คือรอบนี้นมน้ำนมเยอะกว่ารอบของดีแลนเยอะมากตอนนี้เก็บตู้ฟรีเซอร์ไอติมมาแบบ3ตู้แล้วค่ะก็เลยกะว่าคงพักแล้วแหละไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากแสดงว่าตอนนี้ปริมาณเพียงพอค่ะเพียงพอก็เดี๋ยวลูกก็สามารถทานต่อได้แต่จากขวดแทนที่เราเขียนไว้ใน IG ก็ค่อนข้างแบบมีความหมายมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโล่งฉันจะไม่ต้องมานั่งปั๊มทุก4ชั่วโมงคือตอนแรกอ่ะ3ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงแล้วก็ยืดเวลาแต่มันก็ยังแบบยังเหนื่อยอ่ะเพราะเราเวลานั่งทีนึงก็เป็นชั่วโมงแล้วมันก็ใช้เทคไทม์มาแล้วมันก็ต้องทานเยอะต้องดื่มน้ำให้เยอะมันก็จะผลิตไม่พอน้ำนมจะไม่มีคุณภาพเลยมันก็ทั้งโล่งทั้งดีใจแล้วเราก็แบบแต่แล้วนี่จะเป็นนมครั้งสุดท้ายที่เราจะผลิตให้ลูกเราเหรออะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่แบบหลายๆอย่างปนกันในครั้งเดียวจะฟิตหุ่นด้วยก็คือใช่ก็ต้องกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาสักช่วงระยะใหญ่ๆเลยเพราะว่าพอเริ่มตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ไหวเราก็ไม่สบายก็เลยแบบโอเคเราต้องหยุดก่อนสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเดี๋ยวจะต้องกลับมาแล้วพี่เนี่ยรู้สึกว่าแบบร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับแบบถือว่าน้ำหนักตอนนี้ก็รู้สึกว่าพวกกล้ามเนื้อทั้งหมดอ่ะมันหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะค่อยๆแบบหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าต้องกลับมาต้องมาดูแลตัวเองเพราะเราก็ผ่านภารกิจคุณแม่แล้วดูแลลูกได้เต็มที่แล้วเรามีสต็อกนมให้ลูกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยสต็อกที่มีนี้น้องทานได้ถึงเมื่อไหร่อย่างต่ำก็9เดือนค่ะอย่างต่ำเลยอันนี้คือ9เหรอครับหรือว่า9คือ9เดือนค่ะไม่หมายความว่าน้องอายุ9เดือนคืออย่างต่ำอันนี้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่ทานอาหารเลยทานแต่นมอย่างเดียวเนี่ยอย่างต่ำคืออยู่ได้ถึง9เดือนแต่ว่าพอ6เดือนปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มทานอาหารได้แล้วนมเขาก็จะทานแบบไม่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมอย่างคนที่แบบไม่ได้เป็นคุณแม่จะแบบไม่เข้าใจตอนการปั๊มนมว่ามันแบบยังไงมันเหนื่อยมากคือมันก็ถึงคือในแคปชั่นที่เขียนไว้คือแบบคนที่เป็นแม่ให้นมท่านจะเข้าใจว่ามันใช้เวลามันใช้ทั้งแรงกายและแรงใจเพราะว่าแบบคือชีวิตมันนั่งอยู่กับเครื่องปั๊มแล้วก็ชีวิตคือต้องทุ่มเทให้ลูกจริงๆอย่างเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเดือนนี้6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างสดใสตอนนี้ก็เริ่มมีการแบบพยายามคุยเขาก็จะมีเสียงแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันค่ะก็เขาก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นตอนนี้ก็สนุกมากค่ะใครหลงกันคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าตอนนี้คุณตาค่ะคุณพ่อของเด็กคือหลงหลานมาต้องอุ้มแบบวันละไม่รู้กี่รอบเลยค่ะคนแบบฟีดแบ็กน้องดีมากๆคนสวยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูลูกค่ะก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งดิแลนแล้วก็เบมมี่ที่ทุกคนเอ็นดูลูกค่ะมีงานหรือยังคะพี่เดียน้องก็มีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็ค่ะจริงๆพี่เดียมีข้อกังวลไหมคะว่าน้องจะรับงานได้ตอนไหนก็เลือกงานที่เหมาะสมอะค่ะก็อย่างถ้าเสมอว่าจะไปแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเบรกไว้ก่อนช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขายังเล็กไปอะไรเงี้ยก็ดูงานที่เหมาะสมตอนนี้ก็เจียดเวลาให้คุณพ่อได้แล้วความรักของเราก็อาจจะต้องก็ต้องกลับมาบ้างต้องดูแลเขาบ้างนิดนึงเดี๋ยวเขาน้อยใจตัวเลนไทยก็มันหวานหวานนิดนึงไหมคะพี่อันนั้นก็พอลูกหลับก็ออกไปทานข้าวเย็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากลูกไว้กับคุณแม่ค่ะแต่มีโมเมนต์ร้องเพลงฟีเจอริ่งแค่ในรถก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็เป็นเพลงที่แบบปกติตอนยังไม่มีลูกก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเอามาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียอีกคนไหมคะ no ไม่ไหวแล้วปิดแล้วอะไรแล้วปิดอู่ค่ะไม่ไหวแล้วแล้วพี่แมนโอเคไหมคะแบบสองคนพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาโอเคอยู่เขาอยากมี 3-4 คนแต่เด็กก็บอกเด็กไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยจริงแต่ไม่ถึงขั้นกับทำหมันหรืออะไรนู่นนี่ยังค่ะยังก็พยายามบอกพี่แมทไปทำหมันไหมยังเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จค่ะเดี๋ยวค่อยๆแล้วแบบหมันพี่แมทเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างพี่แมทบอกอืมหรออืมแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะหยุดที่2คนนี้แล้วเดี๋ยวพอแล้ว2คนชายหญิงละครบละเรื่องงานนะคะกลับมารับร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะมากก็คือก็ทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าก็ต้องมีเวลาให้กับลูกแล้วก็อย่างดีแลนไปเรียนก็ต้องมีคนไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็ยังอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ก็ทำเท่าที่ไหวค่ะตอนนี้ก็บทบาทแม่เป็นหลัก
ค่ะเดียแล้วพี่แม่เขาว่าไงเขาอยากมี4 3 4คนนี่เขาบอกเหตุผลเนี้ยว่าอย่างงี้3 4คนคือเขาก็มีเหตุผลว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเขาก็เลยแบบเหมือนโตมาแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยเขาพอไม่เห็นบ้านเดียก็มีพี่น้องทั้งหมด3คนเขาก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ทำแอคทิวิตี้ด้วยกันก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าแบบอยากให้มีพี่น้องอยากให้มีพี่น้องหลายๆคนพอมี2คนก็รู้สึกว่ามันมีแค่กันและกันมันน่าจะมีกันและกันและกันอีกคนแต่เราก็แบบตามกับเหตุผลเขาเด็กเขาบอกพี่แมทก็นี่ไงกันและกันก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2เขาก็4คนแล้วพอแล้วจับได้ปุ๊บปั๊บติดใช่ไหมครับพี่โนเหมือนเขาอยากแยกกองให้เดียแบบยังไงก็อีกก็เขาก็พยายามเขาบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยคือเขาก็หวังว่าพอผ่านช่วงที่เหนื่อยมากๆเราจะแบบเปลี่ยนใจเราได้แต่เดย์บอกไม่ไหวแล้วต้องวัดกันเปล่าว่าใครจะชนะเดียชนะแน่นอนนอนเราถือเพื่อให้เหนือกว่าหรือไม่ก็รู้แล้วก็ต้องให้พี่แมทบอกว่าพี่แมทรู้ไหมที่ต้องปั๊มนมขนาดนี้เราก็จะคอยบอกเนี่ยพี่แมทเห็นไหมมันเหนื่อยมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเขาจะเข้าใจนะเขามีเงื่อนไขไหมคะว่าถ้าเรายอมมีคนที่3คนที่4เขาจะแบบว่าทำอะไรให้อย่างเงี้ยก็ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นก็บอกให้แมทโนเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ยังไงก็แบบโนแน่นอนน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนความคิดเราได้ใช่ของแม่นี่โนแน่นอนอย่างลูกสาวน่ารักขนาดนี้แบบตายายอะไรอยากมีเพิ่มไหมคะตอนแรกแม่เลยก็บอกว่าเดียแม่เห็นเดียแบบเหนื่อยมากพอแล้วนะ2คนแต่พอเดมี่เริ่มแบบ6เดือนแล้วอีกคนนึงก็ดีนะเดี๋ยวพอเดมี่โตไปแล้วเดี๋ยวยายไม่รู้จะแบบเลี้ยงคนไหนแล้วก็บอกแม่เดียมีพี่น้องอีก2คนก็รอลูกของน้องๆก็ได้แม่จ๋าพี่เดียถามเรื่องได้รับผลกระทบจากฝุ่นหน่อยนะครับก็ตอนนั้นคือมันก็เป็นช่วงที่ PM 2.5 มันค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ชีวิตลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้โทษใครนะว่ามันเป็นความผิดของใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆเพราะว่าลูกเนี่ยปอดเขาก็กำลังแบบมีการพัฒนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปก็คงไม่ดีนักเนี่ยก็วันนั้นเดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เทซ้อนหลังกับพี่แมทไปที่ซูเปอร์อะไรเงี้ยมันก็ห่างจากบ้านแค่แบบไม่กี่นาทีไปมาแล้วก็ติดมาสก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็คือตาแดงมากเราก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรเราก็คิดว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายแต่มันก็ไม่หายก็เลยไปหาคุณหมอเขาก็บอกว่ามันอักเสบเขาก็ให้ยามาเดี๋ยวก็บอกมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าก็คือมันน่าจะติดเชื้อแหละเชื้อก็คงมาพร้อมกับฝุ่นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ออกไปแค่ช่วงนั้นปกติไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้อะไรภูมิแพ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ช่วงนั้นมันรู้สึกใช้ชีวิตยากไหมครับแค่ตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าแบบมันต้องระวังมากขึ้นคือลูกก็จะอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดิแลนก็เป็นคนที่แบบคึกมากก็ต้องออกเอาท์ดอร์ตลอดเวลาแล้วก็ต้องขังเขาไว้ในบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องหากิจกรรมให้ลูกในบ้านอย่างเงี้ยก็นโยบายอะไรมากเลยการต้องการดูแลก็คอยเช็คเลยค่ะว่าวันนี้ PM 2.5 เท่าไหร่ถ้ามันต่ำกว่าระดับนี้อ่ะไปได้ลูกไปข้างนอกแต่ว่าถ้ามันสูงก็บอกมาลูกมาต่อจิ๊กซอว์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคร่งมั้ยครับก็นิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อสุขภาพเขาเราก็ไม่รู้ว่าแบบผลต่อสุขภาพมันในระยะยาวมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกคือไม่ได้โทษใครแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็คงช่วยกันทำให้แบบมันดีขึ้นได้บ้างคนละไม้คนละมืออะไรเงี้ยอย่างแบบอ่ะเรื่องควันดำหรือเรื่องการมันมีหลายๆอย่างที่ช่วยกันได้ค่ะโอเคขอบคุณครับ